รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราได้กลิ่นอายของอิเบริโกแฮมเราก็เลยเอาแฮมอีกตัวหนึ่งที่อร่อยไม่แพ้กันไม่แพ้กันชื่อเซราโนแฮมครับผมเราจะทำเป็นคริสปี้มอสซาเรลล่าก่อนแล้วก็ทานคู่กับเซราโนแฮมโดยที่มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมะขามเรื่องทอดเนี่ยงานถนัดเนาะคุณดูแล้วกันดูแล้วกัน ต่างกับของเราตรงไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่พวกเราไม่สนใจผลแพ้ชนะเพราะเราไม่แข่งขันกันอีกต่อไปแล้วเราไม่ได้แข่งกันจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งที่ Bangkok Bob นะครับใช่อันนี้คืออะไรฮะเนี่ยขาแฮมอิเบริโกอิเบริโกคือคุณท่องมาคุณพูดได้เลยเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้คือตอนเราไปช้อปปิ้งที่ Bangkok Bob อ่ะเราเห็นขาอย่างเงี้ยวางอยู่เยอะคุณก็เลยขโมยมาขอเข้ามานะครับแต่ว่ามาที่นี่จะเห็นแค่ขาเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปที่แบงคอกบอกระเทียมจะรีบขาเดียวกระเทียมรีบขาเดียวกระเทียมรีบ อันนี้คืออิบริโกแฮมนะครับก็คือพรีเมียมมากๆเขาว่ากันว่าเป็นแฮมที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเขาให้หมูเนี่ยกินเฉพาะเมล็ดโอ๊คแล้วก็อันนี้เป็นหมูดำอ๋อคือเขาพิเศษก็คืออิบริโกคือหมูดำนั่นแหละสังเกตขนที่ออกมาแล้วก็เล็บเนี่ยเป็นสีดำเขาอาจจะยอมก็คือเป็นสายพันธุ์เฉพาะนะแล้วเขาว่ากันว่าเขาทำได้ดีที่สุดในโลกในตอนนี้แล้วก็การ36เดือนในการเก็บแล้วก็ที่สำคัญเป็นการเคี้ยวคือเป็นการรักษาด้วยเกลืออย่างเดียวก็ถ้าคุณผู้ชมนะฮะเห็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้อยากชมอยากทานอยากชิมนะครับก็ไปที่ Bangkok Bob ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาสไลด์เป็นชิ้นบางๆแล้วคุณก็กินจะกินคู่กับอะไรก็ที่นั่นก็มีให้เลือกเยอะเลยใช่แต่ว่าวันนี้ครับเราได้กลิ่นอายของอิเบริโกแฮมเราก็เลยเอาแฮมอีกตัวนึงที่อร่อยไม่แพ้กันไม่แพ้กันชื่อเซราโนแฮมที่อร่อยไม่แพ้กันเป็นหมูอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับมาทำอาหารกัน wow. อันนี้ก็โด่งดังเหมือนกันนะใช่คุณจะทำเมนูอะไรครับเนี่ยเราคิดว่าเราอ่ะจะเอาพริกหยวกที่มีรสเผ็ดๆหน่อยเนี่ยแบบคนไทยชอบกินอ่ะตัดรสแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสชุบแป้งชุบพริกหยวกแล้วก็ทอดชุบแป้งชุบพริกหยวกด้วยเหรอครับเนี่ยใช่วันนี้คุณดูตะกุกตะกักนะครับแล้วก็ทานคู่กับเซราโนแฮมโดยที่มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มมะขามโอ้โหจินตนาการไม่ถูกแล้วแต่ไม่รู้ครับว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งพร้อมนะครับ1 2 3อ่ะครับผมยังไงครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมของสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามีเทรนนี่1คนนะคะคอยลงมือทำด้วยกันค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอ Crispy Fried Mozzarella กับ Serrano Ham อาหารทาเลนสไตล์ Finger Food โดดเด่นด้วย Serrano Ham ที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเค็มกำลังดีและทานคู่กับ Crispy Fried Mozzarella เพิ่มรสชาติด้วยซอสมะขามจี๊ดจ๊าดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปชมกันครับเอาละครับขั้นตอนการทำนะครับแหมง่ายจริงๆง่ายจริงๆง่ายมากๆเราจะทำเป็นคริสปี้มอสซาเรลล่าก่อนคริสปี้มอสซาเรลล่าคืออะไรครับเนี่ยวันนี้นะคะถ้าเกิดเราจะทอดของเนี่ยเราจะมีเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะทำให้ผิวสัมผัสของของเรากรอบยิ่งขึ้นเป็นเกล็ดขนมปังแบบชิ้นโตๆพอลงไปทอดปุ๊บนะฮะคุณจะเห็นขึ้นเกล็ดสวยๆสีทองพรีเมียมจริงๆดูสินี่ไงจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีแป้งประกอบอาหารตราโกกิก็คือปกติเนี่ยแป้งประกอบอาหารโกกิอย่างเดียวก็คือกรอบละแต่อย่างที่บอกวันนี้คือเราต้องการเหมือนข้างนอกแบบเหมือนมีความแบบผิวสัมผัสที่หลากหลายนะครับมีกรอบตรงนู้นทีกรอบตรงนี้ทีก็ต้องมีเกล็ดขนมปังนี่เป็นไงล่ะกรอบตรงนู้นทีกรอบตรงนี้ดูการใช้คำนี่เขาเรียกว่าแบบมีคำสร้อยนะฮะ
เราเตรียมแป้งประกอบอาหารแล้วนะครับเราเตรียมเกล็ดขนมปังละระหว่างนี้นะครับเราจะอุ่นน้ำมันก่อนนะครับแน่นอนเลยนะฮะเวลาเราจะทอดอะไรเนี่ยเราต้องเลือกใช้นี่เลยนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับจากนั้นนะครับเราจะรอให้ตัวน้ำมันของเราเนี่ยร้อนๆเลยนะเวลาทอดเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นสีน้ำตาลทองสวยงามเพราะว่าอะไรตัวพริกนี่ก็คือแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะฮะตัวชีสนี่ทอดนานเดี๋ยวก็ละลายเมลติ้งไปหมดนะฮะเราจะเริ่มจากตัวพริกก่อนคลุกแป้งแห้งเพื่อให้ตัวไข่กับเกล็ดเกาะง่ายขึ้นเอาละฮะพริกตรงนี้เนี่ยหลายคนกังวลใจว่าเผ็ดไหมตอบว่าก็เผ็ดอยู่ก็เผ็ดเพียงแต่ว่าเราช่วยได้นิดนึงก็คือโอเคถ้าคุณกังวลว่าเผ็ดก็อาจจะเอาเม็ดออกใช่ก็จะเผ็ดน้อยลงแต่ก็ยังเผ็ดอยู่เพื่อโอ๊ยคุณทำอะไรครับเนี่ยคลุก2ทีค่ะเพราะเราต้องการให้เขาขอโทษนะขอโทษจริงๆนะพูดตรงๆเลยนะแบบแมนๆเลยนะใส่ถุงมือเพื่ออะไรเนี่ยทำเถอะมั่นใจผมว่าผมลองเสี่ยงดวงเลยแล้วกันนะครับเทสนะฮะชิ้นเทสไหนๆชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยโอเคได้อยู่ได้อยู่มันแปลว่าไม่ได้นะครับคุณเท็ดดี้ได้ครับไม่เชื่อก็ถามคุณนานาดูแบบได้ไม่เต็มร้อยไงได้อยู่แปลว่าไม่ได้อ๋อจริงเหรอโอเคเขามีคำศัพท์เขาแชร์กันอยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้งั้นคือต้องเอาขึ้นใช่ไหมฮะใช้ไปเลยได้อยู่อ๋อได้ ได้นี่คือเหนื่อยมาแล้วใช่ได้คือเวลาทอดมันแค่แป๊บเดียวจริงๆไงแต่เวลาทำเนี่ยทำไมมันดูเนิ่นนานเนาะแล้วพูดจริงๆนะเจ้ทำไมกลายเป็นเราก็ไม่รู้ไม่ใช่คือใส่ถุงมืออ่ะกลัวเลอะเหรอมันก็เป็นภาพที่ดูดีกว่าไงทำไมคือขั้นตอนต้องเลอะคือตรงนี้เว้ยมึงต้องยอมไม่เลอะจะไม่เลอะจะทำไมงั้นมาทอดไหมไปกลับไปรู้สึกว่าแบบไม่ทุ่มเทอ่ะช่วงหน้าครับกับ Crispy Fry Mozzarella กับ Serrano Ham กับขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มมะขามจี๊ดจ๊าดและพบกับวัตถุดิบที่เป็นพระเอกของเมนูนี้อย่าง Serrano Ham จะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับมาไม่ต้องหนามากนะเพราะว่าหนามากมันดูไม่ออกว่าไหนคือชีสไหนคือพริกบางๆทำแบบเหมือนไม่เคยเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอน Crumbing เรื่องทอดเนี่ยงานถนัดเนาะคุณดูแล้วกันดูแล้วกัน ต่างกับของเราตรงไหนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่กุนเชียงคั่วพริกเกลือจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นหั่นแฉลบเรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งเหลืองใส่พริกขี้หนูสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับรากผักชีสับและใบมะกรูดผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นWe'll be right back.
ล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะโลโบ ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูคริสปี้ฟรายมอสซาเรลล่ากับเซราโน่แฮมที่ช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้ก็บอกกับคุณนานานะครับว่าอยากจะโชว์ฝีมือของการทำคริสปี้ฟรายแต่ว่าจะโชว์ลีลาและทำออกมาน่าทานแค่ไหนนั้นจะต้องชมกันครับเฮ้ยเอาจริงเหรออือคุณจะไม่หันหลังกลับมาแล้วเหรอไม่มาไม่ต้องหนามากนะเพราะว่าหนามากมันดูไม่ออกว่าไหนคือชีสไหนคือเกรสบางๆทำแบบเหมือนไม่เคยเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนครัมบิ้งเรื่องทอดเนี่ยงานถนัดเนาะคุณดูแล้วกันดูแล้วกัน ต่างกับของเราตรงไหนเกียดคุณต้องคุมไฟนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าไม่ใช่คุณเลยคำว่าโกลเด้นบราวน์ไปเยอะมากอ่ะชีสปวดหลังไหมฮะชุบสองทีนะชีสอะทำไมอะเพราะว่าเขาละลายขั้นตอนนี้ก็คือการนำพริกหยวกและก็ชีสมอสซาเรลล่าลงไปคลุกกับแป้งทอดกรอบและก็ชุบไข่ไก่ครับแล้วก็ต่อด้วยคลุกกับเกล็ดขนมปังอีกทีทำแบบนี้อย่างละ2รอบครับเพื่อให้ห่อหุ้มพริกและชีสเอาไว้เวลาทอดออกมาน้ำแป้งนั้นก็จะดูหนาและก็กรอบน่าทานครับชิมด้วยก่อนแล้วนะมาชิ้นนี้สวยมาก1 2 3ว้าวเรื่องทอดต้องยกให้ผมเป็นไงครับชีสทอดที่เราใส่ไปเมื่อกี้มีพัฒนาการขึ้นไหมฮะน่ากินมากแต่เราจะไม่ขยับเขาบ่อยนะแค่มั่นใจว่าเราซีลครบทุกด้านนะแค่นั้นแหละมั่นใจของทอดต้องยกให้ผมคุณมั่นใจจริงนะจริงครับมันไหลออกมาแล้วคุณทอดไม่ดีอ่ะเราซะงั้นดูคริสปี้ฟรายมอสซาเรลล่าชิ้นนี้สิครับดูชีสที่มันเยิ้มไหลออกมาโอ้ยมันน่ากินจริงเราจะมาเคี่ยวซอสมะขามของเรากันซอสมะขามนะคะเราจะเริ่มจากใส่น้ำลงไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเราไม่ต้องซื้อมะขามมาคั้นน้ำเองอีกต่อไปแล้วปรุงรสนะคะหลังจากมะขามกับน้ำร้อนแล้วใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนจนน้ำตาลปี๊บละลายอย่าตกใจถ้าตอนนี้น้ำจิ้มของเราหรือซอสของเราเนี่ยยังไม่เหนียวเพราะว่าทิ้งเอาไว้ในส่วนผสมเย็นเสร็จแล้วเขาจะข้นขึ้นนะคะโอเคน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จปุ๊บนะคะเติมพริกขี้หนูป่นลงไปอันนี้คือจะเป็นในส่วนผสมของซอสที่เราจะมาจิ้มถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคส่วนผสมเรียบร้อยแล้วพักทิ้งไว้จนเย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเอาละครับตัวพริกทอดของเราก็เรียบร้อยแล้วตัวชีสทอดก็พร้อมนะฮะอันนี้น้ำจิ้มมะขามแต่วันนี้ครับอย่างที่บอกเลยพระเอกของเรานะครับอันนี้จะเป็นแฮมอนเซราโน่นะครับหรือว่าเป็นแฮมเซราโน่ที่เราบอกอันนี้อิลโปโซชื่อดังมากๆหาได้ที่ร้านแบงคอกบ๊อบนะครับนี่พรีเมียมแบบนี้ไหนครับเราจะเอามากินยังไงครับเนี่ยจริงๆกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะแต่วันนี้โจทย์เขาให้มาแล้วให้มาทำเป็นอาหารนะครับมานี่นะเปิดถุงมาแบบนี้เนี่ยพรีเมียมมากขนาดนี้ชิ้นโตอย่างนี้เลยว้าออกมาแล้วครับพระเอกของวันนี้เซราโน่แฮมจากนั้นก็นำเซราโน่แฮมพับครึ่งแล้วก็นำคริสปี้ฟรายมอสซาเรลล่าม้วนให้อยู่ตรงกลางแล้วก็นำไม้จิ้มให้เป็นชิ้นพอดีคำครับต้องบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยไม่สามารถหาทานได้จริงๆนะครับคือพรีเมียมมากอะคุณต้องทำเองที่บ้านคุณถึงจะใช้ได้เยอะขนาดนี้นะฮะจากนั้นเพิ่มความสวยงามของเราน่ากินมากครับคือข้างในเนี่ยก็คือจะกรอบๆแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนหน่อยค่ะนะแล้วข้างนอกนี่คือต้องบอกว่าตัวแฮมเซราโน่เนี่ยคือเขาจะมีความเค็มๆนิดๆแต่ว่าเหมือนแบ
ส่วนมันของเขามันจะมีความหอมนะแล้วก็เหมือนหวานเคี้ยวไปเคี้ยวมาคือเขาจะมีรสชาติออกมาเพลินมากเขาเพลินใช่ไหมฮะคือมันมีหลายรสชาติอยู่ในชิ้นในคำเดียวอะถ้าพูดถึงว่าต่างจากแฮมธรรมดาไงแฮมธรรมดาก็คือคล้ายๆกับเนื้อจะเป็นคล้ายๆเนื้อไส้กรอกอย่างนั้นนะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันแบบยิ่งเคี้ยวรสชาติยิ่งมานะครับเราแนะนำให้กินคนละชิ้นนะสองไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้เปลืองนะครับนะโอเคแล้วสาเหตุที่เรามีเหมือนมะเขือเทศไว้อย่างน้อยๆเนี่ยจะได้ตัดรสใช่นะครับแล้วก็ข้างในของเราเป็นของทอดด้วยมันก็จะได้ตัดเลี่ยนไปด้วยนะครับจากนั้นนะคะเราก็มีมอสซาเรลล่าของเราไหนๆจะเป็น2แล้วก็วาง2คู่กันแบบนี้ไปเลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้วกับเมนู Crispy Fry Mozzarella กับ Serrano Ham ค่ะ Crispy Fry Mozzarella กับ Serrano Ham เสร็จแล้วครับ Serrano Ham ของดีจากสเปนมีความเค็มกลมกล่อมที่ห่อหุ้ม Crispy Fries พริกหยวกที่มีความเผ็ดร้อนและความกรอบและ Mozzarella Cheese ทอดกรอบที่มีความกรอบนอกเยิ้มอยู่ภายในทานคู่กับซอสมะขามสูตรเด็ดที่มีรสชาติเลิศรสช่างเป็นอาหารสไตล์ Finger Food ที่ทำได้ง่ายๆและน่าทานจริงๆครับสำหรับเรานี่พริกหยวกจะเป็นอีกหนึ่งมิติในการกินคู่กับแฮมเซอราโน่เลยนะมันหวานแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆตามนั้นเลยพึ่งเคี้ยวเสร็จ วันนี้เรามีเมนูปลาริวกู3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่ปลาริวกิวหวานลงในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับและพริกชี้ฟ้าเหลืองสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือไทยและน้ำผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ปลาริวกิวที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูผัดไทยตำถาดมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงผัดพอมีกลิ่นหอมใส่ไชโป๊หวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันใส่เส้นเล็กผัดไทยตามด้วยน้ำและซอสปรุงรสผัดไทยราโลโบผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ยีไข่ให้แตกพอไข่เริ่มสุกใส่ถั่วลิสงคั่วป่นจากซองปรุงรสผัดไทยราโลโบผัดให้เข้ากันดีใส่ถั่วงอกและกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ถาดเสิร์ฟจัดรับประทานกับเครื่องเคียงเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูผัดไทยตำถาดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต10ตัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูวันนี้ Crispy Fry Mozzarella กับ Serrano Ham ที่2พี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำออกมาให้ดูดีและน่าทานกันขนาดนี้จะมีรสชาติเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาล่ะครับน่ากินมากๆนะครับ Crispy Fry Mozzarella นะครับกับ Serrano Ham แล้วก็น้ำจิ้มมะขามจี๊จ๊าดของเรานะครับคุณต้องโชว์นิดนึงนะคะว่าชีสของเรานี่คือกรอบนอกข้างในนี่คือละลายไม่ละลายแล้วถือว่าละลายแล้วกันนะครับผมจะกินแบบคำเดียวเลยเขาเรียกว่าเป็นไบท์เสำหรับเรานี่พริกหยวกจะเป็นอีกหนึ่งมิติในการกินคู่กับแฮมเซราโน่เลยนะมันหวานมันก็มีความเผ็ดนิดๆที่สำคัญเนี่ยความกรอบของมันทำให้แฮมเซราโน่เนี่ยมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นตามนั้นเลย
พึ่งเคี้ยวเสร็จ แต่ก็แนะนำนะครับว่าให้ทานชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยคือแบบเต็มคำแล้วเราจะได้แบบครบทุกรสชาติจริงๆถ้ารูดมอสซาเรลล่าไปได้เพิ่มนั้นก็จะเอาเข้าไปด้วยอย่างที่บอกเลยฮะแฮมของเขาอะรสชาติดีอยู่แล้วปกติเขาก็ทานแบบนี้แหละอาจจะไปคู่กับตัวผักอย่างอื่นหรือผลไม้อย่างอื่นดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเอาเหมือนมีของทอดมาแล้วก็เอาแฮมของเขาเนี่ยเซราโน่มามันก็จะมีรสชาติที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นแนะนำครับวัตถุดิบดีๆแบบนี้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องทำยากเรามีของดีอยู่แล้วเรามาทำอะไรง่ายๆแบบนี้กินคู่กับน้ำจิ้มมะขามแบบไทยๆก็อร่อยแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนครับค่ะยังไงก็ลองไปหาซื้อวัตถุดิบอร่อยๆแบบนี้เหมือนที่พวกเราใช้กันได้ที่บางกอกบ๊อบนะคะและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต่อก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ครับวันนี้นาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Crispy Fry Mozzarella กับ Serrano Ham ซึ่งเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแถมอร่อยน่าทานยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำหรือว่าจะดัดแปลงตามความชอบก็ได้กันเลยนะครับท่านผู้ชมถามว่าจะมีคนกินไหมนะครับพริกทอดอาจจะไม่มีทำไมอ่ะแหมพอไปเสิร์ฟคู่กันพริกทอดกับชีสทอดคุณจะใส่เลือกพริกทอดเหรอครับเนี่ยกินคู่กันไงเวลาเสิร์ฟคู่กันต้องถามเลยเอ้ยเสิร์ฟคู่กันแปลว่าต้องมันต้องกินคู่กันแล้วอร่อยโอ้ยอดเลยสามกล้องนี่แบบจับจ้องตอนเอาผักออกแค่นั้นแหละ